กันอีกแล้วขณะเดียวกันประเด็นสวซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้รับมอบหมายให้ไปพูดคุยถูกไหมค่ะเมื่อวานนี้อย่างน้อยเราได้เห็นเขาลางของใครสวสมชายแสวงการซึ่งเรารู้จักกันดีโพสต์ข้อความก่อนที่จะมีการประกาศของ8พรรคช่วยได้ซ้ำไปว่ารู้ทันกลยุทธ์การเมืองปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ระบุข้อความว่ายังไงซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสการเมืองช่อฉนตบตาสังคมอ้างไม่มีแก้ม .112 วันนี้แค่หวังสภาโหวตผ่านเข้าร่วมรัฐบาลเข้าสู่อำนาจรัฐเตรียมล้มรัฐธรรมนูญล้มและยกเลิกสถาบันต่างๆวันหน้าค่อนข้างจะดุเดือดใช้แบ็คกราวด์สีอะไรหรอสีส้มค่ะท่านผู้ชมคุณสมชายแสวงการโพสต์ข้อความในเวลาต่อมาหลังจากที่แกนนำพรรคเพื่อไทยแถลงว่าก้าวไกลเข้าส่งมอบภารกิจเป็นแกนนำแล้วโดยระบุว่ายินดีกับการฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลใหม่ของเพื่อไทยเป็นการเดินตามคำร้องประชาธิปไตยที่ถูกต้องแล้วก็เสนอว่าควรแถลงประเด็นของพรรคร่วมไล่เรียงไปในแต่ละข้อแน่นอนในจำนวนนั้นรวมถึงการพูดถึงพรรคร่วมรัฐบาลใหม่จะต้องมีนโยบายร่วมสำคัญไม่มีนโยบายจากพรรครัฐบาลหรือกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มอื่นที่พรรคการเมืองสนับสนุนแก้ไขมาตรา112หรือมาตราที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กระทบสถาบันหลักบอกว่าทั้งการกระทำทั้งโดยตรงโดยอ้อมของรัฐบาลรัฐมนตรีส.ส.เครือข่ายแล้วก็บอกด้วยถ้าเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลใหม่ยังหาข้อสรุปร่วมชัดเจนไม่ได้เลื่อนขอเสนอกับทางประธานรัฐสภาเลื่อนโหวตเลือกนายก27กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนจะได้รอบครอบรัดกุมเกิดความชัดเจนอีกท่านหนึ่งสวกิติศักดิ์รัตวราหะให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้กับช่อง3ยืนยันถ้ายังมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลไม่โหวตให้แน่นอนสวเพราะมันไม่ใช่เฉพาะมาตรา112แต่เป็นพฤติกรรมโดยรวมของพรรคก้าวไกลคุณกิติศักดิ์บอกเลยถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ไม่ต้องมาเจรจากับสวให้เสียเวลาไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่าและถ้าเพื่อไทยไม่ยอมสลัดใช้คำว่าสลัดแปลว่าดิ้นสลัดให้หลุดออกไปเพื่อไทยจะล่วงไปด้วยกันไม่มีทางนะครับไม่มีทางแล้วก็ไม่ต้องมาหาลือมาขอเสียงสวนะครับไม่มีประโยชน์นะเสียเวลาพรรคก้าวไกลเนี่ยถอยจริงนะครับแต่ยังเกาะขาพรรคเพื่อไทยอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสมการยังเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีทางที่สวจะโหวตให้นอกจากพรรคเพื่อไทยต้องสลัดพรรคก้าวไกลทิ้งประการเดียวครับเราไม่เชื่อนะครับพรรคก้าวไกลพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อแล้วนะเพราะว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาแล้วยังมีประเด็นในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการจะนิรโทษกรรมที่พรรคพวกไม่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยโดนคดีอยู่นะครับแล้วก็ที่ไปสนับสนุนให้เด็กเยาวชนเนี่ยไปละเมิดกฎหมายไปละเมิด112ตรงนี้เนี่ยผมเรียนได้เลยว่าเราไม่สามารถที่จะให้พรรคก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลได้นะครับสมมุติว่าแบบก้าวไกลถอยสุดซอยเลยแล้วก็ใน MOU เนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ด้วยว่าพรรคร่วมต้องไม่แตะต้องไม่แก้ไขมาตรา112ไม่เชื่อนะแล้วผมฟันธงเลยว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้เต็มอกนะว่าถ้ายังกระเตงพรรคก้าวไกลไปด้วยเนี่ยก็ร่วงทั้งคู่นะครับผมบอกได้เลยว่าร่วงทั้งคู่ครับมันเป็นความบังเอิญคนกิติศักดิ์รัตนวรหะท่านสมาชิกที่สภาใช้คำว่าเพื่อไทยนี่ต้องสลัดก้าวไกลให้หลุดนะไม่งั้นจะร่วงไปด้วยกันท่านผู้ชมคำว่าสลัดเป็นอาการที่เราต้องใช้คำว่ามันต้องมีการดีดอะนึกถึงภาพพลอมรัตน์เมื่อคืนไหมสลัดชัตเตอร์อ๋อใช่ผีขี่คออยู่ไงคะผีขี่คอพระเอกเกาะแน่นเลยมันไม่หลุดง่ายๆใช่ไหมคะ